สวัสดีครับตอนนี้มาดูการทำไวคัตในท็อปโซลิด7 10นะครับตอนนี้จะแนะนำการทำเมธอดท็อปโซลิด7ก็จะมีวิธีการที่เรียกว่าเมธอดให้มาช่วยในการทำงานอัตโนมัตินะฮะเพื่อเพิ่ม productivity และลดความผิดพลาดนะฮะอันนี้ก็คือเมธอดจะมาช่วยนะฮะการทำเมธอดนั้นเราจะทำจากโอเปอเรชันที่เราทำไว้แล้วนะฮะยกตัวอย่างสร้างขึ้นมาจาก3คัตที่มีอยู่แล้วนะครับนะครับกดขวานะจะเห็นมีคำว่าเมธอดแล้วก็เลือก create method นะครับเครื่องท็อปโซลิดจะถามว่าจะเปิดวินโดว์แมทอดขึ้นมาไหมเรากด yes ต่อมาให้กดที่ picking element นะฮะนะซึ่งธรรมดาเขาจะเลือก2อย่างไว้แล้วคือให้แมทอดของเราเนี่ยเลือก face หรือ y geometry ได้เลยนะครับเมื่อเรากำหนด geometry ที่เป็น face กับ y geometry แล้วนะครับแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วเมธอดของเรานี่ก็จะไปแสดงที่โปรเจกต์ทรีของเรานะฮะก็คือ new method อันนี้นะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นยกตัวอย่างฮะดับเบิลคลิกหรือกด F2 ก็ได้นะยกตัวอย่างว่าเป็น 4D processออโต้อะไรก็ได้นะตั้งชื่อเข้ามา enter แล้วเราก็กลับมาที่ยกตัวอย่างเป็นชิ้นงานเป็นไฟล์ Y-Cut ของเรายกตัวอย่างอันนี้นะฮะนะแล้วเราก็เลือกผิวหนึ่งนะฮะแล้วก็กดขวาแล้วก็เลือกว่า apply method นะฮะ 4D auto ของเราจะโชว์อยู่ในรายการแล้วก็เลือกพอเลือก 4D Auto แล้วก็กด Next นะ Process อัตโนมัติก็ทำงานให้เราเสร็จแล้วโดยจะมี Operation เข้ามาใหม่อันนี้เห็นไหมฮะแต่ว่าเราต้องกดอัปเดตก่อนนะฮะคือกด Refresh หรือ F5 ตรงนี้อันนี้ก็จะพร้อมใช้นะฮะนะฮะแค่นี้เองครับเมธอดนี้เสร็จแล้วโดยค่ากำหนดต่างๆยกตัวอย่างอันหนึ่งนี้นะฮะยกอย่างค่าไฟค่าอะไรก็จะเหมือนกับตัวต้นฉบับนะครับยกตัวอย่างอันนี้จะเป็น standard draft นะฮะมีค่าไฟ E3 ครับลองไปเล่นดูนะครับสวัสดีครับ